น่ารักชวนเขินเบสรักวันนี้ปล่อยภาพคู่พัทติลุ้นคนนี้ละตัวจริงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักชวนเขินสำหรับเบสรักวันนี้หรือเบสคำสิงกับหนุ่มหล่ออย่างพัทติที่ก่อนหน้านี้เพิ่งโชว์ความสวีทไลฟ์สดคู่กันไปหมาดซึ่งทั้งคู่ก็เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินให้แฟนๆทั้งไลฟ์และยังตอบสถานะว่าต่างคนต่างคุยอยู่คนเดียวและสาวเบสยังทิ้งบอมความฟินอีกว่าปกติเจ้าตัวไม่ได้พาใครมาที่บ้านง่ายๆแต่แพทริกเป็นคนแรกที่พาเข้าบ้านหลังโสดว้าและสุดทางด้านเบสก็เสิร์ฟความฟินต่อด้วยภาพคู่แพทริกโดยเธอได้ทำการรีโพสต์ IG Best Love Official ลงสตอรี่ของตัวเองพร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเรื่องลิปสติกว่าบางสีนั้นหมดและยังได้เขียนข้อความเพิ่มเติมไว้ว่ารูปคู่แทนคำขอโทษที่ผิดพลาดนะคะซึ่งทางด้านแพทริกยังได้มีการรีสอรี่ด้วยเช่นเดียวกันว้ายงานนี้ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสลบแบบไม่ฟื้นกันเลยทีเดียวค่ะ